ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยหรือพระสุนทรธรรมกรแห่งวัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนับเป็นพระเกจิอีกท่านหนึ่งที่มีวิชาคมเข้มขลังมีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใสมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่วัดธาตุมหาชัยรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดและใกล้เคียงอีกจำนวนมากนับเป็นพระเถราจารย์ที่น่ากราบไหว้เป็นที่สุดมีเรื่องตำนานเล่าว่าสมัยหนึ่งแผ่นดินลาวร้อนระอุเพราะเกิดภาวะสงครามกลางเมืองจากการแย่งชิงอำนาจทำให้เดือดร้อนมาถึงประเทศไทยต้องส่งกำลังทหารไปตึงกำลังตามแนวชายแดนเรียบแม่น้ำโขงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำอธิปไตยของไทยโดยระหว่างที่ทหารไทยวางเว้นจากเวียนยามทหารกลุ่มจำนวนหนึ่งทราบว่าที่วัดป่าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอป่าปากมีพระอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในแถบนั้นมากจึงพาการออกเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพรจากท่านทันทีเมื่อกลุ่มทหารเดินทางไปถึงวัดป่าดังกล่าวที่ชาวบ้านและทหารกล่าวถึงหลวงปู่คำพันธ์บอกว่าอาตมาไม่มีอะไรให้หรอกโยมอาตมามีแต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นคือประโยคแรกที่หลวงปู่คำพันธ์กล่าวกับญาติโยมและกลุ่มทหารอาจที่คอยปกป้องรักษาแนวแม่น้ำโขงหลังด้านด้นเดินทางมาและได้เอ่ยปากขอของดีจากท่านหลวงปู่คำพันธ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ชาวบ้านและกลุ่มทหารกล้าเหล่านั้นได้นั่งล้อมหลวงปู่คำพันธ์บนศาลาเก่าแก่ลักษณะเป็นชั้นเดียวเพื่อไว้สำหรับแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงวันสำคัญสำคัญหรือวันพระอีกทั้งยังใช้เป็นที่ฉันพระทหารเช้าของพระภิกษุและสามเณรที่เป็นญาติธรรมของหลวงปู่คำพันธ์บรรยากาศในสารวัตรที่ห้อมล้อมด้วยชาวบ้านและทหารที่ล้วนแน่วแน่ในศรัทธาในหลวงปู่คำพันธ์เริ่มมีเสียงอ้อนและขอร้องขอของดีจากปากท่านเป็นเสียงเดียวกันของผู้ที่มาเยือนอย่างพร้อมเพรียงหลวงปู่คำพันธ์จึงเอ่ยปากขึ้นว่าโน่นไปเอาเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงโน่นเมื่อคำพูดของหลวงปู่คำพันธ์สิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าท่านได้บอกไปแล้วชาวบ้านรู้ทันทีว่าหลวงปู่ให้ไปเอาเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงมาให้ท่านปลุกเสกแผ่บารมีให้อย่างแน่นอนทั้งหมดจึงกราบลาหลวงปู่แยกย้ายกันกลับบ้านถัดมารุ่งขึ้นกลุ่มทหารและชาวบ้านเดินทางมากราบหลวงปู่อีกครั้งพร้อมกับนำเม็ดทรายจากกลางแม่น้ำโขงมาให้ท่านได้ปลุกเสกด้วยโดยท่านเมตตาแผ่พลังจิตปลุกเสกให้ตามที่พวกเขาต้องการและแจกจ่ายทุกคนในที่นั้นหลวงปู่ได้เอาเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงมาเสกแปรธาตุเช่นเดียวกันกับที่เจ้าคุณนอได้เคยทำมาแล้วจึงนับว่าหลวงปู่คำพันธ์ได้นำแบบอย่างมาทำเป็นคนแรกในภาคอีสานเมื่อกลุ่มทหารนำเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงมาพกติดตัวไว้แล้วปรากฏว่าเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นกับทหารฝั่งลาวทหารฝั่งไทยที่รักษาแนวแม่น้ำโขงไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้แต่น้อยจึงสร้างความอัศจรรย์ใจแก่คณะทหารเหล่านั้นตั้งแต่นั้นเรื่อยมาทหารตำรวจและชาวบ้านใกล้เคียงต่างหลั่งไหลไปขอของดีอย่างเม็ดทรายศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่คำพันธ์ไม่ขาดสายจนทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยอำนาจบารมีอันสูงสุดของหลวงปู่นั่นเองต้องยอมรับว่าแม้แต่เม็ดทรายเล็กๆที่ยังมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและเมื่อหลวงปู่คำพันธ์ได้จัดสร้างพระกิ่งของท่านทุกวันจะมีเม็ดทรายกลางแม่น้ำโขงที่ท่านได้ปลูกเสกอธิษฐานจิตแล้วนำมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระทุกองค์แม้วิชาอาคมของหลวงปู่คำพันธ์จะแก่กล้าสร้างความพิศวงให้กับลูกศิษย์ลูกหามากมายหลวงปู่คำพันธ์ยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แถมยังมาสายพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟันให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำที่วัดป่ามหาชัยวัดป่ามหาชัยจึงเป็นวัดต้นแบบของการฝึกปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาในเขตจังหวัดนครพนมสำหรับวัดป่ามหาชัยถือว่าเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมประชาชนเมื่อปีพุทธศักราช2529เป็นต้นมาและได้มีพระภิกษุจากอาวาสต่างๆในจังหวัดนครพนมสนใจแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเข้ามาเรียนรู้และลองปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจในหลักธรรมพระกรรมฐานได้นำไปเผยแพร่ในเขตอาวาสของตนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้แพร่หลายในจังหวัดนครพนมจนถึงปัจจุบันและยังได้นำพาศิษยานุศิษย์จัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานในสถานที่ต่างๆที่สืบต่อไปไม่รู้จบหลวงปู่คำพันธ์ได้ละสังขารในกุฏิจำพรรษาด้วยโรคชราภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2546ที่วัดธาตุมหาชัยสิริอายุรวมได้89พรรษาสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่งหลวงปู่สนเขมิโยวัดอรัญญานาโพบ้านนาโพหมู่ที่8ตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระเกจิชื่อดัง5แผ่นดินแห่งเมืองนครพนมมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมอันเข้มขังเป็นลูกศิษย์สืบสายธรรมจากหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนวัดท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอดีตพระเกจิ2ฝั่งโขงที่มีชื่อเสียงเรื่องลือหลวงปู่สนมีนามเดิมว่าสนโคตบินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษายนปีพุทธศักราช2453ที่บ้านนาโพตำบลศรีสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเป็นบุตรคนโตในจำนวนชาย6คนหญิง4คนเมื่อครั้งอายุ18ปีนอนตะแคงในท่าพนมมือสองข้างหนุนศีรษะผู้เฒ่าผู้แก่ทักว่าจะไม่ได้ครองเรือนเช่นคนทั่วไปแต่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตอายุ20ปีญาติถึงแก่กรรมบิดาจึงให้บวชหน้าไฟและอุปสมบทในคราวเดียวกันที่วัดศรีชมชื่นตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามโดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีหลวงพ่อเกิดเป็นพระอนุสาวนาจารย์จากนั้นเดินธุดงค์ประจำพรรษาที่อำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนนาน8พรรษาช่วงที่จำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทนปวารณาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนพระเกจิชื่อดังผู้สร้างพระพุทธบาทบัวบกในยุคนั้นก่อนที่จะเดินธุดงค์ไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามลำดับก่อนข้ามแม่น้ำโขงไปที่แขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนาน2พรรษาและธุดงค์ไปที่ภูควายอีก4พรรษานั่งปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัตว์ป่าดุร้ายเช่นหมีเสือโคร่งจากนั้นธุดงค์ไปในภาคเหนือของไทย7จังหวัดและภาคกลางอีก7จังหวัด
จนมาถึงจังหวัดนครราชสีมาและกลับมายังบ้านเกิดเพื่อโปรดบิดามารดาและญาติพี่น้องหลังจากนั้นเดินทางไปสร้างวัดและจำพรรษาที่บ้านเปงจานอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายกระทั่งทราบข่าวบิดาป่วยจึงเดินทางกลับมายังบ้านนาโพเพื่อดูแลอาการและได้สร้างวัดอรัญญานาโพในปีพุทธศักราช2509อยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เป็นพระที่มีความสมถะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเวลาเดินธุดงค์จะไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปไม่สวมรองเท้าและบิณฑบาตก็รับแต่พอฉันในแต่ละมื้อเท่านั้นไม่เก็บสิ่งของมีค่ายึดมั่นในพระธรรมวินัยจะคอยอบรมลูกศิษย์อย่าประมาทในศีลมักน้อยสันโดษเป็นอยู่ง่ายๆกินแต่น้อยไม่สะสมสิ่งของจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธานอกจากจะเป็นผู้ชำนาญการด้านพระปริยัติและวิปัสสนากรรมฐานยังเป็นผู้ทรงเวทวิทยาคมอีกรูปหนึ่งครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่พบหลวงปู่สนกำลังออกบิณฑบาตเกิดฝนตกแต่ปรากฏว่าเม็ดฝนไม่ถูกตัวหลวงปู่ทั้งที่หลวงปู่สนก็ออกเดินบิณฑบาตไปตามปกติแต่ฝนตกตามหลังไปแต่ไล่ไม่ทันตัวหลวงปู่ชาวบ้านก็เลยเรียกขานท่านว่าฝนไล่ไม่ทันหลวงปู่หลวงปู่สนหลังจากสร้างวัดอรัญญานาโพเมื่อปีพุทธศักราช2509แล้วยังสร้างโรงเรียนอีก5แห่งและตึกอาพาธสงฆ์ที่โรงพยาบาลศรีสงครามศาลาการประเรียนวัดกุฏิอีกหลายแห่งพร้อมตั้งมูลนิธิหลวงปู่สนสนับสนุนทุนเรียนดีแต่ยากจนเมื่อเข้าสู่วัยชราจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดแต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหลวงปู่อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองก่อนนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีสงครามเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปี59แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมจากนั้นจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนาน2เดือนก่อนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสงครามกระทั่งละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา 10:20 นในวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2560สิริอายุ108ปีพรรษา88ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศหลวงปู่สอขันติโกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้มากด้วยอภิญญาและปฏิปทาสูงส่งมีอายุยาวนานมากถึง114ปีพระสุทธิชัยพระลูกศิษย์ที่คอยปฏิบัติวัดหลวงปู่กล่าวว่าหลวงปู่สอท่านเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448ปีมะเสงตรงกับปลายรัชสมัยรัชกาลที่5ท่านเป็นชาวบ้านแบบว่าหมู่10โดยกำเนิดเมื่อแรกเกิดหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าแม่ของท่านบอกว่าตอนหลวงปู่เกิดสายโรคพันคอจะให้บวชเป็นแน่พอเมื่อหลวงปู่ท่านยังเด็กได้ติดตามหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนไปยังภูควายฝั่งลาวและได้บวชเป็นเนนรับใช้หลวงปู่ศรีทัตเล่าเรียนวิชาต่างๆจากท่านจนอายุครบบวชปีที่20ได้ทำการอุปสมบทโดยหลวงปู่ศรีทัตเป็นผู้บวชให้อยู่รับใช้หลวงปู่ศรีทัตเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆตามป่าเขาตามถ้ำภูผาต่างๆจนได้ทราบข่าวอาการป่วยของโยมแม่ในขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ32ปีพรรษา12จึงรีบเดินทางมาดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดโดยท่านได้ทำการลาสิกขาออกมาดูแลแม่ท่านจนถึงวาระสุดท้ายของคุณแม่จันประมาณครึ่งปีหลวงปู่จึงได้เข้าอุปสมบทใหม่อีกครั้งจวบจนกระทั่งละสังขารหลวงปู่สอ
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนอีกรูปหนึ่งในภาคอีสานที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในภาคอีสานแม้อายุท่านจะล่วงโรยมากถึง114ปีแต่สายตายังมองเห็นชัดหูได้ยินปกติสนทนากับญาติโยมได้สบายๆชอบฉันเนื้อปลายอดผักสดกล้วยน้ำว้าวันละหนึ่งลูกภัตตาหารทุกอย่างท่านฉันได้หมดเพราะฟันยังอยู่ครบเต็มปากจะเน้นฉันเฉพาะจังหันเป็นส่วนใหญ่หากวันไหนเหนื่อยล้าจะฉันเพลนบ้างเล็กน้อยลูกศิษย์หลวงปู่สอกล่าวต่อว่าเคล็ดลับที่ทำให้หลวงปู่อายุยืนยาวได้ขนาดนี้หลวงปู่สอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีผีบางบทมาเข้าฝันบอกว่าต้องค้นหาต้นยางนาที่ไม่มีใบลำต้นไม่ตายก่อนแต่งขันห้าอธิษฐานจิตนำสมุนไพรในต้นยางนามาต้มกินเชื่อว่าจะอายุยืนและไม่มีวันเจ็บป่วยนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่าท่านใช้วิชาปั่นธาตุหมายถึงการนั่งภาวนาจิตสลับธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บในตัวได้เท่าที่รับใช้ปฏิบัติหลวงปู่สอก็ไม่เคยพบเห็นท่านเจ็บป่วยไข้หวัดหรือมีอาการไอแม้แต่น้อยด้านคุณทินพงศ์ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่กล่าวว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วหลวงปู่สอเคยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากไปพบแพทย์ที่คลินิกไม่นานมากจู่ๆก็หายไปเองอย่างน่าประหลาดใจแม้จะอายุมากถึง114ปีแต่ก็น่าทึ่งเพราะเมนูโปรดปรานท่านชอบฉันหนังเค็มย่างไฟแล้วทุบซึ่งมีความแข็งมากจนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปยากที่จะเคี้ยวและยังทำเป็นวัดเป็นปกติเข้านอนแต่1ทุ่มตื่น6ทุ่มช่วงตี3นอนอีกครั้งก่อนจะตื่น6โมงเช้าคุณทินพงษ์เชื่อว่าอาจเป็นเพราะท่านมีบารมีสูงส่งและมีเวทวิทยาคมบางอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ขนาดทุดงไปกับหลวงปู่ศรีทัตที่ภูเขาควายในฝั่งลาวในขนาดบวชเป็นเนนติดตามในช่วงนั้นและมักจะไปมาหาสู่กับหลวงปู่สนสุรัชโยวัดท่าดอกแก้วเหนือศิษย์หลวงปู่ศรีทัตอีกรูปพระเกจิเวทวิทยาคมเข้มขังเชื่อว่าจึงทำให้มีอายุยืนยาวถึง114ปีครองสมณเพศ94เป็นพระเกจิอยู่คู่6แผ่นดินที่มีอายุยืนยาวมากอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยสมณศักดิ์หลวงปู่สอหลังจากได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูปลัดสอช่วงที่ลูกศิษย์จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่อาพาธด้วยโรคชราแต่ก็ยังออกมาพบปะญาติโยมที่มาร่วมงานดังกล่าวหลวงปู่สอได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562สิริอายุ114ปี94พรรษาในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่สอกล่าวขานว่ามีพุทธคุณครบเครื่องทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโชคลาภซึ่งหลายรุ่นหลายแบบก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเดิมชื่อเมืองกบินซึ่งถูกข้าศึกลุกลานและกวาดต้อนราษฎรจนหมดสิ้นกลายเป็นเมืองล้างต่อมามีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากประเทศลาวมีนายเพียตาดูดเป็นหัวหน้าตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านต้นแหนหมู่ที่1ตำบลนาแกในปัจจุบันเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นเมืองใหญ่บึงน้ำเต็มไปด้วยต้นสะแกจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่านาแกมีคำขวัญประจำอำเภอว่าทุ่งนากว้างใหญ่แนวไผ่ภูพานเที่ยวดานสาวคอยล่องลอยน้ำก่ำถ้ำพระเวทงามตาบูชาพระธาตุสีคูณปัจจุบันอำเภอนาแกมีเกจิอาจารย์ดังขังดีอายุยืนยาวกว่า1ศตวรรษนาม
พระครูอุดมรังสีหรือหลวงปู่แสงจันทวโสจ่าวาดวัดโพชัยตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองท่านเป็นพระป่ากรรมฐานศิษย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และหลวงปู่สิงห์และเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยโดยเมื่อครั้งหลวงปู่คำพันธ์ยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งสองจะไปมาหาสู่กันตลอดหลวงปู่แสงปีนี้ท่านอายุ109ปีพรรษา90พื้นเพเป็นชาวเมืองนครพนมโดยกำเนิดเกิดในสมัยรัชกาลที่6เมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2454ที่บ้านโพนตูมอำเภอนาแกตำบลก้าเหลืองจังหวัดนครพนมวัยเยาว์ใช้ชีวิตตามภาษาเด็กชนบททั่วไปจนกระทั่งอายุได้19ปีบวชเนรหน้าไฟอุทิศกุศลให้คุณตาที่วัดศรีสำราญตำบลก้าเหลืองจังหวัดนครพนมโดยมีพระอินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบวชส่งศพคุณตาสู่จิตกาทานแล้วท่านอยากจะสึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ท่านจึงทุดงไปทางจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลา7เดือนพร้อมอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูบริหารเกษมรัตน์วัดบ้านแกงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าจันทวโสหลวงปู่แสงได้ใช้เวลาเล่าเรียนนักธรรมตีโทเอกจนสำเร็จเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัยเอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรมมีความรู้เห็นลึกซึ้งมีปฏิภาณเทศนาแจ่มแจ้งโวหารไพเราะจับใจเชื่อว่าท่านสำเร็จญาณสมาบัติขั้นสูงเพียงท่านจับมือใครคนนั้นท่านจะรู้หมดทุกเรื่องในตัวคนนั้นและท่านจะบอกเรื่องดีๆให้คนคนนั้นได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองด้านคาถาอาคมอักขระเลขยันหลวงปู่แสงมีความชำนาญเชี่ยวชาญยิ่งนักกล่าวว่าเป็นผู้มากวิชารูปหนึ่งในเมืองไทยสมญานามที่กล่าวขานยกย่องท่านเป็นเทพเจ้าบันดาลทรัพย์ใครที่มากราบไหว้ขอพรมักจะได้ตามความปรารถนาเสมอแม้อายุจะล่วงเลยมากว่า109ปีแต่สายตาท่านยังดีหากจะอ่านหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะจะใส่แว่นหูได้ยินหนึ่งข้างชอบพูดคุยสนทนาสนุกสนานติดตลกไม่ถือเนื้อถือตัวไม่เคยเจ็บป่วยเคยเข้าโรงพยาบาลแค่หนึ่งครั้งด้วยสาเหตุท้องผูกไม่เคยนอนกลางมุ้งแต่ยุงไม่กัดเป็นบุคคลไม่รู้ร้อนรู้หนาวอากาศหนาวเหน็บเพียงใดจะใส่แค่สบงห่มด้วยจีวรปล่อยวางไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆและไม่แสวงหาความสุขสบายโดยเฉพาะกุฏิหลังใหม่ที่ลูกศิษย์สร้างถวาย 700,000 กว่าบาทแต่ท่านไม่ไปอยู่เพราะอึดอัดหายใจไม่ออกวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงกล่าวขานว่าพุทธคุณดีครบเครื่องทั้งเมตตามหานิยมแค้วคาดโชคลาภซึ่งหลายรุ่นหลายแบบมีกระแสความนิยมสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมชาวไทยและชาวต่างชาติพระครูสุทธิพรหมโชติหรือหลวงปู่สิงห์พรหมโชโตเจ้าวาดวัดวิชัยอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่สิงห์นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิลุ่มน้ำศรีสงครามในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องวิชาอาคมและคาถาที่ได้สืบทอดจากหลวงปู่ศรีทัตวัดพระธาตุท่าอู่เทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่สนวัดท่าดอกแก้วอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่ยาคูสุวัดวิชัยอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่สายวัดจุมมณี
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระอริยสงฆ์เกจิคณาจารย์ของหลวงปู่สิงห์ในจังหวัดนครพนมที่กล่าวมาทั้ง4รูปนี้ชาวบ้านสมัยก่อนต่างยกย่องขนานนามฉายาว่าพระอริยสงฆ์เกจิ4สอแห่งจังหวัดนครพนมนั่นก็คือศรีทัศน์สนสุสายพระเกจิอริยสงฆ์ผู้ทรงอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวมานี้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยก่อนที่มีตำนานเล่าขานอันโด่งดังไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นานาประการของแต่ละท่านให้ฟังติดวาจากันเลยว่าพระอริยสงฆ์สี่สอโดยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่สิงห์พรหมโชโตภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านหนองบาเท้าตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมปิดาของท่านชื่อนายสดมารดาของท่านชื่อนางสุหลวงปู่สิงห์ขั้นยาววัยมีความประพฤติเรียบร้อยนิสัยอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเมื่อเด็กชายสิงห์อายุได้10ปีอยากบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาที่เลี้ยงดูท่านจึงได้มาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ยาครูสุที่วัดวิชัยบ้านหนองบาเท้าซึ่งอยู่ใกล้บ้านหลวงปู่ยาครูสุเห็นความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายสิงห์หลังจากหลวงปู่ยากลับจากบิณฑบาตฉันเช้าเสร็จกิจวัตรต่างๆแล้วจึงให้พ่อแม่เด็กชายสิงห์เตรียมม้าเพื่อที่จะออกเดินทางไปหาหลวงปู่ศรีทัศน์ที่วัดพระธาตุท่าอุเทนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยาหลวงปู่กับสามเณรสิงห์ต้องเดินทุดงผ่านป่าภูเขาควายประเทศลาวเพื่อกลับมาฝั่งไทยการเดินทางไปที่แห่งนี้ลำบากเป็นอย่างยิ่งและเป็นสถานที่ลึกลับที่น้อยคนนักจะเข้าไปได้ไม่ว่าจะภัยจากคนจากพูดผีวิญญาณอสุรกายต่างๆสถานที่นี้มีครบมีให้ลองทุกอย่างการเดินทางออกจากป่านี้จะใช้เวลาเป็นอย่างมากหากเป็นพระตุดงส่วนมากก็จะไปพำนักปักกดที่ถ้ำพระซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านพระอริยเจ้าหลวงปู่มั่นท่านก็มาพักณที่แห่งนี้โดยพักที่ถ้ำพระและโปรดวิญญาณต่างๆให้เป็นสัมมาทิฏฐินอกจากหลวงปู่มั่นแล้วก็มีพระธุดงค์อีกหลายรูปมาที่นี่ซึ่งบางรูปจะไปมาเป็นประจำโดยมีทหารพาเข้าไปพระบางรูปจะมาโปรดพวกบางบทหรือที่เรียกกันว่าเมืองลับแลและก็มีคารวาสที่มีวิชาคมบางคนพบเห็นหลวงปู่สุขอลองวิชาก็มีชวนหลวงปู่สุไปตัดเหล็กไหลก็มีภูเขาควายซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สุและสามเณรสิงห์ก็เป็นพระเนนอีกรูปที่ทุดงผ่านสถานที่แห่งนี้และพบเจอกับพระเกจิและคารวาสที่มากด้วยวิชาอาคมที่เลื่องชื่อลือชาหลายท่านต่อมาจึงเดินทางต่อมุ่งสู่จังหวัดนครพนมเมื่อหลวงปู่สุและสามเณรสิงห์ทุดงกลับมาถึงวัดพิชัยบ้านหนองบาเท้าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมสมณเณรสิงห์คอยรับใช้อาศัยอยู่กับหลวงปู่เพื่ออุปถากล่ำเรียนวิชาอาคมและอักขระธรรมลาวโบราณและอักขระขอมธรรมร้านช้างลบผงยันทั้งมนวานพญาไก่แก้วมนพรักหน้าทองสัญลักษณ์แห่งเจ้าบรมครูด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมนสาริกามนคูน้ำอ้อมนตำนานกล่อมโบราณการทำตะกุดคงกระพันจากหนังสือและป้องไผ่การเขียนการลบผงอิทิเจปัทมังตีนิสิงเหและเกสรน้ำว่านต่างๆจนแตกฉานตั้งแต่ครั้งเป็นสมณเณรอีกทั้งหลวงปู่สุได้นำสมณเณรสิงห์ไปฝากให้กับศิษย์พี่ร่วมสำนักคือหลวงปู่สนท่าดอกแก้วช่วยสั่งสอนสามเณรสิงห์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาอาคมจากหลวงปู่สน
หลวงปู่สิงห์เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่สนท่านพำสอนในด้านการขับไล่พูดผีปีศาจและคุณไสโดยเฉพาะผ้ายันลงคาถาอีกทั้งปรุงยาสมุนไพรเรียกวิญญาณพญาไก่ฟ้าพญาไก่แก้วพญาไก่เถื่อนเสน่ห์มนพายมนสาริกาลิ้นทองกระหม่อมเหล็กและเรื่องอักขระมนต่างๆจนแตกฉานในวิชาอีกทั้งยังไปร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่สายหลวงปู่สายท่านสอนสมณเณรสิงห์ในด้านการทำตะกุดโทนตะกุดไม้ไผ่ตะกุดโสรส108วิชาว่านเขียนอักขระเลขยันต่อมาเมื่อหลวงปู่สิงห์อายุได้26ปีจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดวิชัยตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมโดยมีพระครูพิทักษ์อุพรหรือหลวงปู่ยาครูสุเป็นพระอุปัชฌาย์และให้ฉายาทางธรรมว่าพรหมโชโตแปลว่าผู้มีความรุ่งเรืองดังพรหมและได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ได้หนึ่งพรรษาจึงได้มีโอกาสออกธุดงค์เดินตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อท่านมีเวลาว่างท่านจะคอยธุดงค์ไปเสาะแสวงหาธรรมะสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์หลายท่านโดยมีหลวงปู่ยาคุสุแนะนำชี้แนะอาจารย์ให้อีกทั้งพระภิกษุสิงห์ไปฝากเป็นศิษย์และศึกษาธรรมะกับสหายธรรมของหลวงปู่คุสุคือหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมพระเกจิสายกรรมฐานท่านได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้พระภิกษุสิงห์ก่อนจอกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรพอต้องฝึกจิตให้แน่ๆเสียก่อนเพราะเข้าไปในป่าแต่เพียงผู้เดียวมีความกดดันต่อสิ่งเร้าต่างๆเป็นอย่างมากหลวงปู่ตื้อบอกกับพระภิกษุสิงห์อีกทั้งสอนชี้แนะแนวทางปฏิบัติทั้งคาถาบริกรรมไล่พูดผีปีศาจที่มากวนจิตของการปฏิบัติที่พระธุดงค์ส่วนใหญ่จะเจอกันพอจิตที่ไม่แน่วแน่หลวงปู่ตื้อจึงฝึกจิตให้หลวงปู่สิงห์อีกทั้งบอกเส้นทางการเดินธุดงเพื่อให้หลวงปู่สิงห์ไปพบกับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครและหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูปัจจุบันนี้หลวงปู่สิงห์จำวัดอยู่ที่วัดวิชัยหรือวัดบ้านเกิดท่านที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่